คือผมไม่รู้จุดประสงค์ทางการเมืองแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่านี่มันคือโทษประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะรับได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันรุนแรงมากรุนแรงถึงขนาดที่ผมผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการตัดสินนะครับว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันอาจจะผิดในทางประมวลกฎหมายอาญาจะมาตราอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายมาดำเนินการต่อทางจริยธรรมเนี่ยอันนี้ผมอาจจะพอเข้าใจแต่ว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงเหล่านั้นเลยแล้วมันกลายเป็นว่าการดำเนินคดีกับคุณช่อนะครับกฎหมายเนี่ยที่เขียนมันก็เขียนกว้างๆไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตกลงเนี่ยการไม่ลบโพสต์มันคือการงดเว้นเรามารู้ก็ต่อเมื่อมันมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับกฎหมายที่ถึงขนาดตัดสิทธิ์คุณช่อในลักษณะแบบนี้โดยปกติมันก็ต้องมีความชัดเจนแน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำการอาศัยมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งวางกรอบกว้างๆแล้วดำเนินคดีแล้วก็มีผลตัดสินออกมาที่รุนแรงขนาดนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายากที่จะเกินที่จะรับไหวนะครับยากที่เราจะเห็นด้วยแล้วผมก็อยากจะเรียกร้องนะครับไปถึงคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่านิ่งดูดายกับเรื่องแบบนี้ครับการที่ผลคำวินิจฉัยของศาลออกมาในลักษณะแบบนี้คำตัดสินของศาลที่ออกมาแบบนี้เนี่ยผมว่าสังคมยากมากนะครับที่เราจะเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้แม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณช่อในหลายอย่างเขาเองก็ยังออกมาโพสต์ออกมาพูดใช่ไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่ยากจะรับไหวนะครับอะไรคือมาตรฐานอะไรคือความเป็นธรรมนะครับหรือสุดท้ายเนี่ย เพียงเพราะเราคือพรรคก้าวไกลเพียงเพราะว่าคุณช่อคือพรรคอนาคตใหม่เลยอาจจะทำให้มันมีการดำเนินการบางอย่างที่รุนแรงแบบนี้